ฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมอันนี้ผมมาให้ดูคาเยนคูเป้แบบที่ไม่แต่งอะไรเลยนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นแบบสแตนดาร์ดมาจากโรงงานเลยนะฮะราคา6,600,000นะครับผมถ้าใครที่อยากรู้ว่าไม่แต่งเลยจะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่6,600,000 บาทนะครับส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเปลี่ยนการแต่งกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูเปรียบเทียบแล้วกันเนาะอาจจะดูเปรียบเทียบจากคันเก่าๆที่ผมเคยทำคลิปไว้นะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเปลี่ยนไฟหน้ากันชนล้อนะครับท่อนะฮะอันนี้สามารถทำได้หมดนะครับผมแต่อันนี้ให้ดูแบบเดิมๆนะฮะอันนี้ก็คือเป็นล้อสแตนดาร์ดนะครับผมนะฮะคิ้วข้างก็เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นสีเกรย์นะฮะแต่ออปชั่นประตูดูดอะไรต่างๆมีมาอยู่แล้วเนาะสปอยเลอร์อันนี้มีมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวคูเป้นะฮะเตะเปิดก็ทำงานนะครับผมอันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดของคาเยนอยู่แล้วนะครับผมกดเพื่อปิดแล้วก็ล็อกได้ด้วยนะฮะหลังคาแก้วมีมาอยู่แล้วนะครับผมหลังคาแก้วมีมาอยู่แล้วโอเคเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าภายในนะครับผมคันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนสีเบาะนะฮะเป็นแบบทูโทนสีเบจนะครับผมเป็น partial leather นะครับผมอันนี้คือแบบสแตนดาร์ดเลยนะ6,600,000คุณจะได้แบบนี้เลยก็สวยอยู่แล้วนะขอบอกเลยนะฮะพวงมาลัยแบบ GT Sport นะฮะปรับเปลี่ยนโหมด Switch Steering Wheel ได้ด้วยอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือแบบไม่มีโลโก้ที่หัวเบาะนะฮะเห็นไหมอันนี้ก็คืออันนี้หลังคาแก้วมีมาอยู่แล้วนะครับผมโอเคเรามาดูฟังก์ชันภายในกันนิดนึงนะฮะการปรับแต่งโชคทำได้อยู่แล้วนะครับผมเป็น Air Suspension นะครับผมปรับได้3ระดับเหมือนกับตัวแต่งอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ตรงนี้เนี่ยพวกท่ออะไรต่างๆจะไม่มีนะฮะ Sport Exhaust นะครับผม Adaptive ก็ไม่มีนะครับคันนี้ Adaptive Cruise Control ช่วยเวลาขับขี่รถติดเนี่ยช่วยได้ดีเลยนะฮะแต่ว่าก็สวยอยู่แล้วนะทุกคนสวยมากๆอยู่แล้วนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้สีทูโทนเบจเนาะอันนี้คือเปลี่ยนสีได้นะฮะฟรีนะครับผมหรือว่าใครจะเลือกเป็นสีดำก็ได้นะฮะแล้วก็สีภายนอกก็สามารถเลือกได้นะจริงๆจะดำขาวแบบนี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะฮะคาลิเปอร์สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของที่ไฮบริดอยู่แล้วนะครับผมโอเคลองไปดูเปรียบเทียบนะฮะกับคันเก่าๆที่ผมทำคลิปไว้นะฮะเป็นคลิปพวกที่คาเยนที่แต่งออกมาจากโรงงานเลยที่เยอะๆเลยนะฮะหมดเป็น2,000,000 3,000,000ก็มีนะครับผมโอเค